ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนตัวไอ้ฟังก์ชันในการแปลงข้อมูลกันนะครับว่าไอ้ข้อมูลเบส64ที่เราได้มานี่เราแปลงข้อมูลแล้วจะมาเซฟยังไงนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับอาจารย์ก็ใช้คำสั่งที่เป็นของภาษา PHP นะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าตั้งชื่อว่า IFP แล้วกันนะครับก็คือ input file นะครับ input file ก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า fopen ตัวนี้เป็นคำสั่งของ PHP นะครับที่ใช้ในการแปลงเบส64ไปเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ตัวแปรที่อาจารย์ต้องการจะเซฟนะครับในรูปแบบของ wb คำสั่งนี้หมายความว่าอาจารย์จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับให้สามารถเขียนข้อมูลต่อได้นะครับเขียนข้อมูลลงไปได้แล้วก็เอามาเก็บเป็นออบเจกต์ที่ชื่อว่า ifp นะครับตัวนี้จากนั้นข้อมูลที่เข้ามานะครับข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยก็คือเบส64ใช่ไหมอาจารย์จะใช้วิธีการที่เรียกว่าเอามาสับสตริงก่อนเอามาสปริตโทษทีเอามาสปริตใช้เมธอดที่ชื่อว่า explode ภาษา PHP การสปริตก็คือใช้คำสั่งเมธอด explode นะครับอาจารย์จะตัดสปริตสตริงที่เครื่องหมาย question comma นะครับจากตัวแปรที่อาจารย์รับเข้ามาก็คือเบส64สตริงบรรทัดนี้นะครับเราจะแปลงเบส64เนี่ยจริงๆมันจะมีการขั้น comma ที่บอกว่าทางซ้ายนะครับปกติแล้วเบส64หน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือจะบอกว่าตัวนี้จะเป็น header นะครับเป็น header ของไฟล์แล้วตัวนี้จะเป็นขั้นด้วย comma ตามด้วยข้อมูลที่เป็นเบส64นะครับอาจารย์ก็เลยต้องมา split นะครับให้มันได้2ตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ split แล้วนะครับสมมติว่าอาจารย์ split แล้วเนี่ยไอ้ตัว data ของอาจารย์เอามานับว่าเวลามัน split แล้วมันจะได้กี่ตัวถ้ามันสปีดปกติมันจะได้2ตัวแบบนี้ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาส่งมาเขาอาจจะไม่ได้ส่งเฮดเดอร์มาด้วยเขาส่งแต่เบส64มานะครับฉะนั้นอาจารย์จะเช็คทั้ง2ตัวเลยในกรณีที่สปีดแล้วได้2ก็คือมีเฮดเดอร์มาด้วยนะครับให้ทำอันนี้แล้วก็ else นะครับถ้ามันเขาส่งมาแค่อันเดียวให้ทำข้างล่างนะครับทีนี้ถ้ามันมีเฮดเดอร์มานะครับถ้ามันมีเฮดเดอร์มาหรือไม่มีเฮดเดอร์มาก็ตามนะครับเราทำก็คือใช้คำสั่งว่าf write เมื่อกี้เราเพิ่ง open ใช่ไหมครับเปิดไฟล์ตอนนี้เรา write file นะครับ write file ไอตัวไฟล์ของเรานี่แหละที่เราได้มาตะกี้เนี้ยนะครับชื่อว่า $ifp นะครับเขียนไฟล์นี้ลงไปนะครับในรูปแบบของเบส64decode นะครับเบส64 decode ก็คือเอาเบส64เนี่ยมันได้เป็นเบส64ใช่ไหมครับเอามาดีโคดนะครับเอามาดีโคดข้อมูลของเบส64ก็คือตัว data ช่องที่เท่าไหร่เบส64คือช่องอันนี้ช่องเบอร์0อันนี้ช่องเบอร์1ใช่ไหมครับก็จะเป็นเบส64ช่องเบอร์1แล้วก็เซมิโคลอนมาท่านนี้แปลว่าเอาข้อมูลเบส64มาดีโคดให้กลายเป็นไฟล์ปกติแล้วก็เขียนลงไปในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับจากนั้นตรง else ล่ะครับตรง else ทำอะไรตรง else อาจารย์ก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามีแค่เบส64มานะครับมันก็จะสปิทสตริงแล้วเนี่ยมันมีแค่1ช่องฉะนั้น1ช่องอาจารย์ก็จะช่องเบอร์0นะครับเอาช่องเบอร์0ก็คือช่องสมมติว่ามันสปิทแล้วนะสมมติมันสปิทแล้วมันเหลือแค่เบสมันไม่มีเฮดเดอร์มามันมีแต่เบส64แบบนี้นะครับอาจารย์ก็เลยจะเซฟแค่ตรงนี้นะครับพอเซฟตรงนี้เสร็จปุ๊บนะต่อไปครับเราก็จะปิดไฟล์เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเซฟเสร็จเราก็จะปิดไฟล์ใช่ไหมอาจารย์ก็จะปิดไฟล์ ifp นะครับนี่คือการปิดไฟล์นะครับหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จะรีเทิร์นค่าไอตัวไฟล์นี้ออกไปนะครับว่าเอาท์พุตไฟล์ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวที่เราส่งเข้ามานั่นแหละใช่ไหมครับแต่อาจารย์สั่งให้มันรีเทิร์นออกไปด้วยจะได้รู้ว่าเซฟเสร็จแล้วนะแน่นอนชัดเจนนะครับต่อมาครับหลังจากที่เรามีฟังก์ชันแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใช้ครับตอนนี้ในการใช้ฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับเราก็เรียกฟังก์ชันเฉยๆใช่ไหมครับเราเรียกฟังก์ชันว่าเบส 64.to_file นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกที่ต้องการก็คือข้อมูลเบส 64ข้อมูลเบส 64ของเราอยู่ไหนครับเบส 64ของเราอยู่ใน array ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ว่าเป็น json array นะครับแล้วช่องที่เขาส่งมาเนี่ยชื่อว่าเบส 64พอดีฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ว่าช่องที่เขาส่งมาคือเบส64นี่คือได้ข้อมูลเบส64ที่เป็นตัวอักษรมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะต้องมีการบอกว่าเอาไปเซฟที่ไหนก็ใส่คอมม่าเข้าไปนะครับอาจารย์ใส่เซมิโคลอนข้างหลังด้วยเอาไปใส่ที่ไหนอาจารย์ก็ใส่ตัว
ัวนี้ครับมีใครพอจะจำนี้ได้ไหมตัว underscore 2ตัวแล้วตามด้วยคำว่า dir มันคือโฟลเดอร์ปัจจุบันของโปรแกรมนี้นะครับแล้วเราก็จุดครับต่อสตริงกันแล้วอาจารย์ต่อสตริงไปเป็นแบบนี้ครับ slash จุดจุดแล้วก็ slash file s ด้วยแล้วก็ slash แล้วก็ต่อสตริงตามด้วยตัวแปร json array ที่ชื่อว่า file name ที่เราส่งมานั่นหมายความว่าอะไรครับเริ่มยาวแล้วอาจารย์ขอ enter ลงมาข้างล่างนะครับอยากขออนุญาต enter ลงมาข้างล่างนั่นหมายความว่าอาจารย์จะส่งนะครับส่งข้อมูลเบส64ตัวเนี้ยเข้าไปใน method แล้วจะเซฟลงที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่ใช้ในการเซฟก็คือโฟลเดอร์งานปัจจุบันของเราโฟลเดอร์งานปัจจุบันของเราคืออะไรครับคือไอตัว lab 0605ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เป็นจุด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 แปลว่าถอยขึ้นมา1ระดับนะครับถอยขึ้นไปหนึ่งระดับฉะนั้นมันจะมาเซฟอยู่ที่โฟลเดอร์ไฟล์ตัวนี้โทษทีในโฟลเดอร์ไฟล์ของอาจารย์ได้สร้างโฟลเดอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่มีก็สร้างโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ไฟล์ตัวนี้มันจะอยู่เลเวลเดียวกันกับ API ตัวนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ไฟล์นะครับแล้วก็ slash ตามด้วยชื่อที่เขาส่งมาก็คือเช่นเขาส่งชื่อมาว่า test.jpg อย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปนี้นะครับแล้วพอเซฟลงไปนะครับถ้าตัวนี้ทำงานได้ถูกต้องไฟล์จะถูกเซฟลงในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรีเทิร์นค่าไอ้การเซฟตัวนี้ออกไปนะครับรีเทิร์นค่าตัวนี้ออกไปฉะนั้นเราก็จะ copy การรีเทิร์นครับอาจารย์ขออนุญาต copy ตัวนี้ครับปึ๊บตัวนี้นะแล้วก็มาวางนะครับโดยที่ไอ้การรีเทิร์นของเราเนี่ยตอนนี้จะไม่ใช่ error แล้วอาจารย์ก็เลยเปลี่ยน status เป็น200นะครับแล้วข้อความที่เราจะโชว์ออกไปตอนนี้ว่าเอ๊ะมันรีเทิร์นกลับคืนไปว่าอะไรอาจารย์จะบอกว่าsuccess นะครับ success แบบนี้นะครับมันก็จะทำการรีเทิร์นค่าออกไปถ้าสมมุติว่ามันอัปโหลดเซฟข้อมูลเรียบร้อยนะครับโอเคอาจารย์เซฟครับแล้วอาจารย์จะมาเทสกันว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเทสในวิดีโอถัดไปนะครับ